ี่มาดูบรรยากาศการเดินทางกันบ้างคุณผู้ชมค่ะนับถอยหลังอีกแค่วันเดียวคือวันนี้หลายคนอาจจะลากันไปแล้วหรือว่าทำงานเป็นวันสุดท้ายตอนเย็นหรือว่ามืดๆก็อาจจะเดินทางพรุ่งนี้ก็เข้าสู่เทศกาลสงกรานต์อย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็ตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าบรรยากาศนะคะตามสถานีขนส่งหมอชิดเนี่ยก็มีผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องเขามีการคาดการณ์กันนะตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงตอนเย็นเนี่ยคนน่าจะไปใช้บริการกันเยอะทีเดียวอย่างการเดินทางบขส.เนี่ยเขาก็มีการคาดการณ์เหมือนกันนะว่าวันนี้น่าจะมีผู้ใช้บริการสักประมาณ 40,000 คนก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะไปติดตามบรรยากาศได้จากคุณณัฐดนัยอัสดาเดชค่ะรายงานมาจากสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดค่ะคุณณัฐดนัยคะเชิญค่ะทั้ง2ท่านและคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดจากสถานีขนส่งหมอชิดนะครับซึ่งตอนนี้ประชาชนยังคงทยอยเดินทางมาเพื่อขึ้นรถบขส.กลับภูมิลำเนาอยู่เรื่อยๆทางเจ้าหน้าที่บขส.ก็มีการคาดการณ์นะครับว่าช่วงเย็นวันนี้ประชาชนจะหนาแน่นมากยิ่งขึ้นครับที่สถานีขนส่งหมอชิดนะครับประชาชนยังคงทยอยมาซื้อตั๋วรถบขส.เพื่อกลับภูมิลำเนาและจากการสอบถามประชาชนผู้เดินทางกลับภูมิลำเนานะครับต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ได้กลับบ้านเกิดเป็นเวลานานแล้วหลังจากมีการแพร่ระบาดโควิด-19 ปีนี้จึงตัดสินใจกลับบ้านเกิดเพราะได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มากพอแล้วครับไม่ได้กลับประสงค์การปีแล้วไม่ได้กลับเลยเพราะว่าคือโควิดเยอะแล้วกลัวที่ว่าจะไปติดญาติพี่น้องเราหรือครอบครัวของเราแล้วก็เซฟตัวเองเธอว่าไม่กลับดีกว่าเลยกลับมากับปีนี้ทำไมถึงเลือกกลับปีนี้เพราะว่ามันดูแล้วมันก็ฉีดยาครบกันหมดแล้วเพราะว่า3เข็มเราก็ฉีดครบหมดแล้วทุกอย่างแล้วโอเคมันก็เป็นทุกวันนี้มันก็คือว่ากักตัว10วันไปหาหมอให้ยามากักตัว10วันมันก็อาการก็หายเพราะเราก็ดูแลตัวเองเซฟตัวเองเข้าไปด้วยมันก็เลยดูง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เริ่มปรับตัวได้บ้างแล้วแล้วก็มีธุระที่พิษณุโลกกับคุณแม่ด้วยอย่างนี้ฉีดวัคซีนกี่เข็มแล้วหนูฉีดมา2เข็มแล้วค่ะเรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะว่าตลอดการเดินทางเราก็ต้องอยู่บนรถทัวร์นานๆด้วยใช่ค่ะก็อันนี้ก็จะซื้อตั๋วกันไว้คนละเบาะเลยแล้วก็ซื้อตั๋วเพิ่มอีกเบาะนึงไว้เราไม่รู้ข้างๆเราเป็นใครอะค่ะก็เลยแล้วก็มีการใส่แมสตลอดเวลาป้องกันตัวเองแล้วก็ติดแอลกอฮอล์ติดมือติดกระเป๋าไว้ยามฉุกเฉินส่วนบรรยากาศการจราจรโดยรอบสถานีขนส่งหมอชิดณตอนนี้นะครับการจราจรยังคล่องตัวและถนนค่อนข้างโล่งเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาก่อนหน้านี้แล้วและในช่วงการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ได้จัดเตรียมรถโดยสารได้แก่รถบขส.รถร่วมและรถตู้ในเที่ยวปกติเฉลี่ย 3,700 เที่ยวต่อวันรองรับผู้โดยสาร 40,000 คนต่อวันนอกจากนี้บขส.ยังมีนโยบายให้พนักงานตรวจ ATK ทุก3วันเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้โดยสารในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในช่วงสงกรานต์และยังมีการกำชับนะครับให้พนักงานบขส.ทุกคนตรวจหาสารเสพติดและแสดงใบรับรองผลการตรวจดังกล่าวก่อนนำรถออกจากสถานีขนส่งเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและในส่วนของผู้โดยสารเองก็ต้องมีการลงชื่อก่อนเข้าสถานีขนส่งหมอชิดและสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะรวมถึงสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางด้วยครับปีนี้เนี่ยมีการกระจายการเดินทางออกไปนะครับเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับจากข้อมูลที่ผมได้รับรายงานเนี่ยตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยก็มีผู้โดยสารเดินทางอยู่ที่ประมาณ 28,000 วันเสาร์ 30,000 วันจันทร์โทษนะวันอาทิตย์นะครับ 31,000 แล้วเมื่อวาน 32,000 นะครับวันนี้เราคาดการว่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 33,000 ถึง 35,000 คนนะครับที่จะเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครครับก็เน้นย้ำให้บขส.ดูแลความปลอดภัยผู้โดยสารเนี่ยอยู่2ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นที่1ก็คือเรื่องความปลอดภัยในตัวรถนะครับซึ่งเราได้รับความร่วมมือนะครับจากกรมการขนส่งทางบกมาช่วยทางบขส.ตรวจเช็คลิสต์นะครับรถเนี่ยในการออกเดินทางให้กับประชาชนนะครับส่วนประเด็นที่2เรื่องความปลอดภัยในส่วนของเรื่องโควิดนะครับโควิดเนี่ยในช่วงวันที่7ถึง10ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการให้บริการตรวจ ATK ฟรีให้กับพี่น้องประชาชนไปแล้วนะครับแต่ในช่วงนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการแจกสเปรย์นะครับหน้ากากอนามัยนะครับให้แก่ผู้โดยสารในการเดินทางแต่อะไรก็ตามนะครับก็ในเรื่องของการเดินทางเนี่ยก็ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่จะสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับแล้วก็ไม่รับประทานอาหารบนรถนะครับแต่เราก็ยังมีการแจกอาหารแจกน้ำดื่มแต่ปกตินะครับแต่ก็ขอให้ถึงจุดจอดก็จะ
อนุญาตให้ผู้สารลงไปทานข้างล่างได้นะครับอันนี้คือเป็นความมาตรการที่เราทำมาเป็นปีกว่าแล้วครับและเมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้พูดคุยกับพนักงานขับรถทัวร์ที่ได้เปิดเผยกับผมว่าจากการสำรวจยอดจองตั๋วพบว่าปีนี้ประชาชนตื่นตัวในการกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์มากยิ่งขึ้นและก็คาดว่าในช่วงเย็นวันนี้ประชาชนจะเพิ่มมากขึ้นกว่าทุกปีครับเริ่มหนาแน่นตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วมาครับอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับเริ่มหนาแน่นไปครับเพราะผู้โดยสารก็เดินทางตลอดครับตรงนี้ดีกว่าปีทุกๆปีไปครับทุกๆปีนี้ไม่เขาไม่ผู้โดยสารไม่ค่อยเยอะครับแต่ปีนี้รู้สึกว่าดีมาบ้างครับดีมาบ้างครับเพราะว่าเมื่อก่อนมาตรการโควิดยังไม่ดีพอตอนนี้ดีมาพบบ้างแล้วครับผมนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะครับจากสถานีขนส่งหมอชิตและในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นะครับคุณผู้ชมจะเดินทางไปไหนก็ต้องกาดอย่าตกนะครับป้องกันตัวเองจากโควิด-19 กันด้วยส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่ไม่ได้เดินทางออกต่างจังหวัดเพื่อท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาก็สามารถเปิดช่อง2 NBT ของเราไว้ได้นะครับให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณช่วงนี้กลับไปยังสถานีครับขอบคุณค่ะคุณณัฐนัยอัศดาเดชรายงานมาจากสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิตย้ำกันอีกครั้งนึงสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะใช้บริการสถานีขนส่งต่างๆรถไฟบขส.หรือว่าเครื่องบินเนี่ยนะคะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยห้ามถอดอย่างเด็ดขาดเพราะว่าเขามีผลสำรวจมาแล้วบอกว่าคนไทยช่วงนี้อาจจะกาดตกก็ไม่ค่อยที่จะสวมใส่หน้ากากอนามัยกันอันนี้เสี่ยงติดโควิดนะคะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าแมสหรือว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยไม่หลุดออกมาจากหน้าเนี่ยโอกาสเสี่ยงมันจะน้อยลงไปเยอะเหมือนกันนะครับ